กลับเข้าสู่รายการธาตุจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้หรือว่าท่านไหนนะอยากที่จะส่งลายเซ็นตัวเองมาเป็นตัวอย่างก็ได้เพราะว่าตัวอักษรก็ยังคงเหลืออยู่ภาษาอังกฤษอีกไม่กี่ตัวนะแต่รับรองนะคะว่ามีโอกาสก็ได้มาพูดคุยกันว่าดินน้ำลมไฟจะต้องเซ็นอย่างไรเซ็นแล้วส่งผลอย่างไรบ้างรวมไปถึงวันนี้ SMS นะคุณผู้ชมอย่าฟังเพลินนะเดี๋ยวฟังลายเซ็นเพลินนะคะส่ง SMS เข้ามาค่ะเพราะว่ามีโอกาสลุ้นนะเป็นผู้โชคดีได้รับท้าวเวสสุวรรณค่ะที่วันนี้เราจะมอบให้ถึง5ท่านด้วยกันรีบกดมาที่422-1606นั่นเองอย่าช้านะฮะเพราะเวลาเราพอสมควรใช่ค่ะท่านผู้ชมนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเอาล่ะนะมาที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะตัว W หรือว่า W ก่อนเลยดีกว่าว่าเซ็นแล้วส่งผลอย่างไรดินน้ำลมไฟค่ะนะมากันที่ธาตุดินก่อนเลยนะ W นะหรือ W ของน้องม้วนเนี่ยนะครับแสดงถึงเอาพื้นฐานก่อนในสภาวะเรื่องความคล่องตัวเรื่องการเงินแน่นอนนะครับเป็นคนนะเหมือนไก่อ่ะยิ่งจิกยิ่งหายิ่งกินยิ่งคล่องครับฉะนั้นแล้วความหากินคล่องเรื่องการเงินผมให้ผ่านแต่มีหลากหลายครั้งที่เราคำนวณแล้วไม่ผ่านในเรื่องของสภาวะหนี้คือคนใดถ้าเป็นหนี้ก็คือหนี้ล้นพ้นตัวเลยฮะเหมือนจะต้องล้มเหลวเหมือนจะต้องสิ้นหวังสิ้นเนื้อประดาตัวต้องระวังนะฮะมันมีช่องว่างเล็กๆกับธาตุดินในอักษรตัว W หรือ W นั่นเองแล้วดูยังไงทำยังไงจะให้ธาตุดินให้ผ่านในชีวิตได้เน้นผมบอกเลยว่าอักษรตัวนำต้องใหญ่ต้องชัดเจนต้องเด่นชัดแล้วรวมถึงดึงสระส่วนที่เป็นวรรณยุกต์หรือแม้แต่ตัวอักษรในผสมตัวอักษรนั้นอย่างเช่นคำว่าวิทยาเนี่ยนะครับก็ใช้ตัว T เอามาดึงผสมผสานยาวเว้นช่วงซึ่งวรรคตอนซึ่งช่องไฟซึ่งกันและกันภายในลายเซ็นแล้วนะฮะถ้าไปเน้นเรื่องของการค้าการขายการเจรจาทำงานประจำต้องการความคล่องตัวนะครับเน้นเลยว่าอย่าขีดอย่าจุดใต้ท้ายลายเซ็นในสารธาตุดินคือเซ็นลักษณะนี้อย่าไปขีดอย่าไปจุดในท้ายในส่วนฐานเพราะจะทำให้ถูกคดถูกโกงในสภาวะเพื่อนฝูงคนใกล้เคียงคิดร้ายตลอดฉะนั้นอย่าไปใช้นะครับขีดจุดในธาตุดินนั่นแหละฮะอักษร W หรือ W ธาตุดินครับแรกแบบแรกนี่เองนะต่อมาค่ะเป็นแบบธาตุน้ำค่ะธาตุน้ำดูเลยนะครับว่าถ้าอักษรนี้นะส่งผลให้ท่านที่ทำงานข้าราชการงานประจำแล้วอยากได้ดีไปดีเรื่องหน้าที่การงานปรับขั้นตำแหน่งหน้าที่การงานลายเซ็นแบบไหนดีธาตุลมครับท่านผู้ชมใช้จุดด้านบนหรือขีดสั้นๆขีดไม่ต้องยาวปื๊ดเลยนะฮะขีดสั้นๆเนี่ยที่เห็นเนี่ยอย่างเช่นว่าคล้ายๆท้ายไปปลายท้ายของตัวดับเบิลยูนะแล้วก็ส่วนท้ายเลยเซ็นมีขีดนิดเดียวเห็นไหมฮะสั้นๆพยายามใช้เซ็นส่วนท้ายให้ชิดติดกันแล้วก็ไม่ควรจะใช้ช่องว่างท้ายเลยเซ็นเป็นขีดตวัดกลับมาเน้นเลยนะครับว่าท่านใดที่ต้องการผลงานข้าราชการต้องการผลงานตำแหน่งแล้วทำงานร่วมกันปรับขั้นเงินเดือนหรือการเสนอผลงานไปแล้วไม่ผ่านทันทีโดยเฉพาะครูก็ว่าเดี๋ยวนี้ครูต้องทำผลงานใช่ไหมฮะเวลาจะเขียนแฟ้มเขียนเล่มเนี่ยแนะนำเลยครับว่าเซ็นลักษณะนี้นะครับเป็นเซ็นธาตุลมถ้าเซ็นภาษาอังกฤษจะช่วยส่งเสริมเติมเต็มเรื่องการงานที่มีปัญหานะที่กำลังโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ประสบความสำเร็จหรือต้องการอุปถัมภ์ค้ำชูเรื่องผลงานให้ดีขึ้นแนะนำไปเซ็นธาตุลมครับต่อมานะคะต่อมาเลยนะต้องบอกว่าเป็นลายเซ็นแบบธาตุไฟค่ะธาตุไฟนะครับลายเซ็นธาตุไฟนะครับมาดูกันนะตอนนี้ขยับปื๊ดนึงนะครับตอนนี้เป็นลายเซ็นธาตุไฟนะครับลายเซ็นธาตุไฟนะครับเมื่อกี้ธาตุลมนะติดลมไปนิดนึงลมก็ยังไม่ไปไฟก็เลยจะมาแทนที่นะฮะมาดูกันนะคอยดูดีๆนะครับเดี๋ยวว่าเป็นยังไงกับธาตุไฟนะครับเชื้อไฟเนี่ยก็ว่าแรงปะทุความเป็นผู้นำแรงปะทุในเรื่องของการก้าวหน้าสำคัญนะครับธาตุไฟมีผลพวงในเรื่องของท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารบ้างหละคราวนี้เมื่อกี้สักครู่หนึ่งธาตุลมเป็นอะไรเป็นครูเป็นครูทำผลงานทำผลงานแต่ณตอนนี้นะเป็นผู้บริหารเป็นผู้อำนวยการหรือท่านที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วปรากฏว่าโอ้โหชีวิตฉันเหมือนจะมีเหมือนจะดีเหมือนจะได้แต่ไม่เข้ามาสักทีมันพ่องมันไม่งอกเงยเลยชีวิตฉันจะเป็นอย่างไรแนะนำเลยครับลายเซ็นธาตุไฟนะตรงกลางลายเซ็นส่วนที่เป็นสระวรรณยุกต์นะฮะควรจะชิดติดกันแล้วก็ใช้เนี่ยเส้นที่ผสมผสานซึ่งกันก็คือเส้นที่ขีดลากขึ้นไปนะทั้งสองเส้นเป็นเส้นขนานเส้นขนานกลางธาตุไฟนั้นมีผลดีนะครับจะช่วยทำให้บุคคลที่เป็นนะอาชีพความเป็นผู้นำนะคล่องตัวนะงานที่ทำจะได้มีความรื่นไหลแล้วก็บางครั้งอุปสรรคมันมาเยอะนี่นะจะได้ชะลอตัวละลายหายไปนะครับแนะนำเลยครับลายเซ็นธาตุไฟกับผู้นำผู้บริหารผู้นำองค์กรครับ
นี่แหละนะคุณผู้ชมได้ทั้งส่งเป็นตัวอย่างมานะคะได้เห็นกันว่าดินน้ำลมไฟเซ็นกันอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่จะส่งเป็นแบบตัวอย่างมา ระบุอาชีพมาด้วยก็จะดีมากเพราะว่าลายเซ็นบางทีก็ส่งผลในเรื่องของอาชีพเช่นเดียวกันใช่ครับเพราะบางอาชีพนะฮะไม่มีลายเซ็นแต่ทำไมชีวิตดีขึ้นก็ได้แต่เพียงแต่ว่ามันคืองี้ท่านผู้ชมถ้าอะไรก็แล้วแต่ผมบอกว่าที่เห็นนะดินน้ำลมไฟอาจารย์ต้องออกแบบมันเป็นตัวเสริมไม่ได้แก้ไขอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเราแก้ไขตัวเองก่อนด้วยเรื่องของการมีคุณงามความดีนะครับมีอิทธิบาท4นะรวมถึงพวกเราเนี่ยมีโอกาสที่จะนะตั้งจิตตั้งใจนะฮะในอาชีพการงานที่ชอบแล้วนะเขาเรียกว่าสัมมาชีโวประกอบอาชีพชอบแล้วนะบุญบารมีก็เกื้อกูลอย่าไปคิดน้อยเนื้อต่ำใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นะมีวันนี้ก็ดีที่สุดแล้วเวลาไปมองที่ไหนให้มองต่ำกว่าเราอย่าไปมองสูงกว่าแล้วมันเหนื่อยบางคนขับรถบางยี่ห้อแล้วบางคนไปมองสูงกว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยทุกวันนี้ก็ขับเบนซ์แล้วนี่ไม่ขับเก่าอยู่นะนะคืออย่าไปมองคือมองความพอดีมองณวันนี้แล้วก็ตั้งอนาคตได้ก้าวไกลบางครั้งเนี่ยไปก้าวสูงไกลเกินไปมันก็เอื้อมไม่ถึงเอาปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตก็จะดีตามมาเชื่อผมครับนี่แหละแล้วก็การคิดดีทำดีปฏิบัติดีควบคู่กันไปเนี่ยนะก็จะส่งเสริมทั้งเรื่องของศาสตร์ลายเซ็นส่งเสริมกับตัวเองด้วยนะเอาละมา SMS กันบ้างมาส่งเสริมคุณมาโนชก่อนนะครับตกงานอยู่โอ้โหเน้นเลยฮะหลังจากนี้ไปอีกอาทิตย์หนึ่งไม่ตกงานเลยครับงานจะเข้ามาหนักง่ายๆเลยแล้วก็ประชาชน130นะแรงวัฒะนะแรงวัฒะเรื่องคำพูดกันจาช่วงนี้ใจเย็นๆใจร่มๆฝนไม่ตกไม่เป็นไรนะควรใช้ปิยะวาจาคำพูดที่ดีหอมหูหอมปากหน่อยช่วงนี้ใจร้อนวู่หวามไม่ได้นะมาโนดเปลี่ยนนิดนึงสำหรับโชคลาภนะฮะพอมีบ้างนะแต่ว่าเสี่ยงเยอะเรามือหนักจัดเต็มไม่เอาอย่าใช้อย่างนั้นนะครับรอคอยเวลาสักนิดนึงจะดีนะฮะจะโชคลาภจะดีเรื่องการงานกันยาต้นๆเลยครับนะคุณมาโนดลายเซ็นนิดนึงลายเซ็นนิดนึงมาเลยครับวันนี้ต้องใช้ลายเซ็นภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษนะวันนี้เดี๋ยวผมจะเขียนให้นะครับกับหัวปากกานิดนึงจะหัวใหญ่สวยๆนะครับท่านไหนที่แบบมีคำถามต่างๆนี่แหละทั้งเป็นเรื่องของงานเรื่องชีวิตส่ง SMS เข้ามาได้เลยมาโนดเนี่ยมาโนดมาโนดต้องภาษาอังกฤษต้องมีเอ็กเซนเอ็กเซนนิดนึงมาโนดนะมาโนดต่อมาเลยค่ะมาที่ไหนคุณไรต่อแม่ฟูครับแม่ฟูสุขภาพดีไหมคะจากมหาสารคามเล็กบ้าน4-5ดีหรือเปล่าแม่ฟูนะแสดงว่าเอาบ้านเลขที่ก่อนละกันเพราะว่าลูกฟูไม่ยอมบอกมาครับลูกคุณแม่ไม่บอกมานะใช้แทนคุณแม่ผมบอกเลยว่าบ้านเลขที่ก่อนนะครับว่าพ่อคุณไม่ให้ชื่อมานะครับคุณเอ่ยชื่อคุณแม่ณบ้านเลขที่นี้45แม่ฟูสุขภาพจะดีไหมตอนนี้จะเหนื่อยๆ อ่อนล้าโรยแรงต่อเนื่องเลยครับมีเดือนไหนบ้างมิถุนากรกฎาคมและสิงหาคุณแม่ฟูต้องตรวจเช็คสุขภาพมิฉะนั้นมีโอกาสที่จะผ่าเจาะในรอบช่วงต้นปีหน้าเลยเดือนไหนให้ระวังพิเศษเดือนมีนาคมครับมีเกณฑ์ผ่าเจาะแล้วทำไงดีลูกกังวลแล้วง่ายๆนะครับปัจจุบันนี้ทำให้ดีสุดทำสังฆทานอุทิศสัก4ชุดแล้วให้แม่ฟูเนี่ยมีโอกาสได้อนุโมทนาบุญด้วยสิ่งต่างก็จะทุเลาได้เลยครับแม่ฟูนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณก่อกุลสวัสดีครับว่าโชคลาภสถานการณ์ช่วงนี้เป็นยังไงคะโอ้โหสถานการณ์ช่วงนี้เน้นเลยนะกรีดแดงๆไว้นะครับสถานการณ์ช่วงนี้ปกตินะครับนะทุกคนเข้าใจกันแล้วครับไม่จริงๆคือตอนนี้คุณก่อกุลใช่ไหมครับว่าบางครั้งอะไรที่บังเอิญเข้ามาในสิ่งที่เราไม่ตั้งตัวนะตอนนี้มันเหมือนกังวลแล้วเครียดพอเครียดปุ๊บเนี่ยมันลงกับคนรอบข้างฉะนั้นหนึ่งจะมีเหตุทรัพย์ปัจจัยทำให้เลิกลาแตกแยกถึงขั้นขนาดว่าท้าพี่ท้าน้องเลิกลาเลิกคบเลยฉะนั้นแรงมากตรงนี้แหละครับแต่ถ้าเรานะหอมหูหอมปากหอมคอก็คือนิ่งซะนะอะไรฟังให้มันดีๆซะสิ่งต่างก็จะผ่อนคลายและอย่างก่อคุณเนี่ยถึงเวลาที่คุณต้องปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิถือศีล8ในช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงนี้เดี๋ยวไปเดือนนี้ก็จะเข้าพรรษาแล้วเตรียมตัวนะฮะช่วงนี้ก็ไปงานบวชไปงานอะไรต่างๆที่เป็นงานกุศลนะไปซะสิ่งต่างๆก็จะดีขึ้นโชคลาภก็จะมาครับคุณก่อกูลจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่ SMS ต่อมานะคะคุณสมปองสมปองครับเลขบัตร406เบอร์โทรศัพท์643กับ347เปลี่ยนงานดีไหมคะลายเซ็นได้แล้วน้องมวยอ๋อสิทธิ์มีครูน้องมวยก็บอกว่าดู3ตัวหลังค่ะ3ตัวหลังมาดูกันนะครับว่าเปลี่ยนงานดีไหมคะดีกว่าเงินคล่องตัวแล้วรู้สึกว่าคุณสมปองเนี่ยในเรื่องงานเนี่ยได้สนับสนุนค้ำชูนะกับคนรอบข้างได้ดีขึ้นคือพูดง่ายว่าพูดแล้วคนฟังคนเชื่อแต่ก่อนมันพูดแล้วคนละทิศทางที่นี่ดีกว่าครับถึงแม้แรกๆจะกังวลไปสักนิดว่าเออมันไม่ใช่ดีมันไม่ใช่คล่องตัวเท่าที่ควรมันเป็นระยะต้นๆแค่นั้นเองนะแล้วก็บอกว่า406เนี่ยถ้าเรานะไปร่วมหุ้นลงทุนเปิดร้านอย่าไปเปิดเองนะครับ
เป็นลูกน้องเขาไปก่อนเปลี่ยนงานสักช่วงนี้ก่อนแล้วเรารอจังหวะเวลาสักประมาณปีถึง2ปีช่วงนั้นคุณสมปองก็จะเป็นไทยได้นะเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นมาช่วงนั้นตามนั้นนะครับคุณสมปองนะแต่เลเซ็นแล้วไม่ให้ขอบคุณที่เป็นศิษย์มีครูครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมิตรภาพจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้หรือเปล่าครับศิษย์มีครูเห็นมั้ยศิษย์มีครูเยอะนะเดี๋ยวนี้นะครับใช่แล้วส่งกันมานี่เป็นเอกลักษณ์กันเลยนะใช่ก็บอกว่าเป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นหมู่กันนะฮะหมู่ก็คือพวกกันมีหมู่มั้ยคนที่สามก็มีหมู่มั้ยอ๋อมีพวกมั้ยเออนั่นแหละมีเพื่อนมั้ยนะหมู่ไปด้วยแต่เพื่อนไปไหนเราไปด้วยมิตรภาพมิตรภาพเนี่ยชื่อเราเป็นมิตรภาพอยู่แล้วมิตรภาพช่วงนี้เข้มข้นแล้วนี่ครับนะดูเหมือนแล้วว่าคุณกำลังจะพัฒนากายพัฒนาจิตพัฒนาตนได้ดีขึ้นแต่ก่อนไม่ใช่อย่างนี้ฉะนั้นอะไรก็ท้าทายไม่ได้ไม่ใช่ไม่เป็นไม่เห็นไม่ใช่ฉันเนี่ยอย่าลืมซะณปัจจุบันน่ะคุณสามารถจะเขาเรียกว่าคุณมิตรภาพเนี่ยกล้าแข่งมากขึ้นแล้วมีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมหาที่รองไว้สักนิดหนึ่งแต่ที่หลักก็ไม่ใช่ว่าถ้าผมบอกว่าไม่ได้คุณจะท้อแท้ผมเชียร์ให้คุณเนี่ยเดินต่อไปเลยนะครับความสำเร็จรออยู่ที่ว่าคุณตัดสินใจกล้าพอหรือว่ามีโอกาสได้ครับนะลุยเลยค่ะนี่แหละเป็นกำลังใจให้นะ SMS ต่อมาเลยค่ะมีครูทุกท่านนะครับชมรายการอยู่ SMS ต่อมาคุณจริยาทั้งโชคลาภแล้วก็มีพระอะไรคุ้มครองค่ะนะครับมีพระคุ้มครองให้น้องบูชาพระพรหมนะฮะพระพรหมนะครับก็คือพระพรหมเนี่ยจะส่งเสริมเติมเต็มให้ชีวิตเรานะลื่นไหลแล้วก็รวมทั้งจะขอพรท่านในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของหน้าที่การงานนะรอบปีนี้บูชาสักการะด้วยพานพุ่มที่เป็นดอกบัวต้อง2พานพุ่มไปบูชาท่านนะฮะแล้วจะดีนะครับจะริยานะตามนั้นครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมีผู้โชคดียังเหลืออยู่เลยนะแม่พยูงนี่แจกยังเนี่ยยังเลยค่ะยังไม่จะได้ไม่แจกเลยโอ้ลืมได้ยังไงไม่ลืมเลยครับเดี๋ยวรอจังหวะนิดนึงอ่ะแม่พยูงแจกกันเลยน้องงวยพูดถึงเนี่ยบอกป่วยอยู่โรงพยาบาลเกี่ยวกับหัวใจจะดีขึ้นหรือเปล่าห่วงท่านมากแม่พยุงเนี่ยมันจะมีนะกล้ามเนื้ออ่อนล้านะครับก็คือหัวใจอ่อนล้าแล้วก็มีเส้นเลือดนะค่อนข้างที่ไม่รู้ทำใบพัดอย่างมีโอกาสทำใบพัดด้วยนะครับมีโอกาสที่ทำใบพัดนะเส้นเลือดนะหรือว่าการดูแลหัวใจนี่สำคัญอย่าให้เครียดเยอะหลังๆแม่กังวลเยอะจากนั้นแล้วการพูดผ่อนคลายความเครียดก็คือง่ายๆเลยว่าเปิดเทปธรรมะให้ท่านฟังนะแม่พยุงจะได้จิตดีใจชื้นนะแล้วการรักษาจะเราอย่าให้เครียดนะครับช่วงนี้อากาศร้อนเครียดกันเยอะนะแล้วที่สำคัญผ่าตัดหรือว่าดูแลมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะฮะไม่ต้องกังวลมากนะแม่พยุงหายเร็วๆนะครับอันนี้จากคุณสุนทรน่าจะเป็นลูกนะคุณลูกนะฮะคุณสุนทรก็เอาความเนี้ยไปบอกต่อให้คุณแม่ด้วยครับแล้วก็เป็นผู้โชคดีด้วยเนาะก็นำทาเวสุวรรณให้คุณแม่ด้วย SMS ต่อมาค่ะลูกดีๆนะฮะถามให้คุณแม่ใช่กังวลเขากังวลด้วยคุณสายฝนเลขบาท251ชีวิตวุ่นวายควรทำยังไงดีคะครูเดี๋ยวเขาไม่มีสระเอมั้ยฮะอ่านนะคะตอนอ่านน่ะอาจารย์ต้องขยับแว่นสายนะเรานะครับสายนรานะครับต้องขอดูนามสกุลเขาน่ารักดีนะครับชีวิตวุ่นวายทำไงดีนะฮะก็หยุดนะฮะหยุดตรงนี้ที่ตรงที่เราอยู่นะครับคือใจเราล่ะไปยึดมั่นเวลาไปถูกนะนินทากับร้ายถูกว่าเราต้องบอกว่าเออแสดงว่าเราดีกว่าเขาเขาก็เลยมาตำหนิตีเตียนนะฉะนั้นสายฝนคิดในเชิงบวกกับชีวิตจะดีขึ้นทันทีเลยครับสายฝนณช่วงนี้ชีวิตวุ่นวายเหมือนเราจะต้องอยู่ในระนะวังวนกับความเครียดที่คนอื่นสร้างขึ้นมาแล้วเราก็แบกภาระอีกอย่างใจเราไปยึดกับเขาด้วยฉะนั้นปล่อยว่างปล่อยเว้นปล่อยวาง251เลขนี้ดีนะฮะ251เนี่ยถ้าใครมีในท้ายบัตรประชาชนหรือถ้ารวมได้8ก็ตามเป็นช่วงที่คุณขาขึ้นเรื่องการเขาว่าเรื่องการได้การงานที่ดีเรื่องถ้าบางคนเนี่ยถ้าสอบก็สอบได้เลื่อนขั้นเลยแต่แล้วดีเนี่ยนะฮะนะครับไม่สายแล้วแหละนะครับกำลังจะดีขึ้นสายฝนนะปล่อยว่างไปเว้นไปวางนะครับ SMS ต่อมาค่ะนะคุณสุเทพค่ะเลขบ้าน520ลายเซ็นได้แล้วเป็นเสร็จมีครูด้วยเดี๋ยวนี้ทุกคนเขาบอกเขามีเป็นเสร็จมีครูนะครับก็ครูนะครูอัฏฐานนั่นเองสุเทพครับก็บอกว่าบ้านเลขที่นี้520เป็นไงครับ520บ้านนี้นะครับจะมีปัญหาเรื่องหน้าบ้านระวังนะฮะระวังในส่วนที่เขาบอกว่าสัตว์เลื้อยคลานจะเข้าบ้านหรือถ้าหน้าบ้านเนี่ยมีปัญหารอยแตกรอยร้าวรอยรั่วเนี่ย2อย่างพวกนี้นะสิ่งที่บอกสัตว์เลื้อยคลานหนึ่งกับของแตกของร้าวเนี่ยมันจะเสียเสบียงทรัพย์ออกไปมาจะเป็นหนี้เป็นสินในรอบปีนี้ฉะนั้นทำไงดีสุเทพควรจะนะครับควรจะให้คุณเนี่ยนะเอาผู้ด่างไว้ในห้องน้ำแล้วนะอย่าให้หิ้งพระรกเกินไปอันนี้หิ้งพระรกนะฮะต้องเช็ดทำความสะอาดซะทำในวันไหนดีทำในวันพฤหัสบดีเป็นผลดีกับตัวท่านนะครับสุเทพครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณมาลุ้นผู้โชคดีกันด้วยอันนี้ไม่ได้บอกชื่อเนาะมาแต่เลขบ้าน
100/85มีพระพรหมขนาด5นิ้วไว้ในบ้านได้หรือเปล่าในประเพณีนิยมนะเขาไม่ค่อยนิยมกันแต่ถ้ามีแล้วคันจะออกจากบ้านก็กระไรอยู่ถ้ามีพระพรหมนะคุณตั้งจิตตั้งใจมีต้องมีพรหมวิหาร4ดูแลร่างกายหรือร่างเราด้วยนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือเราอยู่แล้วเนี่ยต้องปฏิบัติด้วยยิ่งมีพระพรหมท่านยิ่งเป็นชี้นะเพราะว่าชี้อำนาจเรื่องของความเป็นชีวิตมนุษย์ชุบชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้นได้ฉะนั้นถ้ามีอ่ะนะไอ้คันจะไปไว้วัดเลยก็กระไรอยู่ให้บูชาดีๆแล้วกันนะฮะทางผมในศาสตร์ของเตโชธาเนี่ยอยากให้ขึ้นใบสีผมสักคู่นึงนะครับรอบปีนี้แล้วก็ใบสีปักชามสักคู่นึงนะบอกกล่าวท่านขอสมาลาโทษท่านท่านจะให้คุณแต่สมัยก่อนหรือว่าประเพณีนิยมเขาไม่ค่อยนิยมนะฮะเอาว่าพระผมไว้ในบ้านเท่าไหร่นะครับอย่างนั้นแล้วถ้ามีแล้วก็อย่าเพิ่งเอาไปไหนใหตามนี้เลยนะครับให้บูชาตามที่ผมบอกแล้วก็จุดธูปสักเก้าบอกเก้าดอกนะฮะบอกท่านขอพรท่านด้วยนะครับขอสมาลาโทษด้วยนะครับสิ่งที่ล่วงเกินไปนะคือบางครั้งเนี่ยผิดเพี้ยนไปหรือทำอะไรไม่ดีก็จะผ่านพ้นไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกันหาขอลายเซ็นนะคะแล้วก็เลขบัตร346ค่ะเอาเป็นเตโชธาแล้วกันนะคุณกันหานะครับคุณกันหานะครับคุณชาลีว่างไหมครับกันหาและชาลีกันหาชาลีอ่ะคุณกันหาดีครับขอลายเซ็นนะฮะ346ดีไหมบอกว่าเลขนี้ครับว่าเลขแรงสัมผัสนะซิกเซนลังตังหอนมีแล้วก็เป็นคนดีเป็นคนที่ใฝ่ใจเรื่องของธรรมะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยพยายามสวดมนต์เจริญสมาธิก่อนต่อเนื่องในส่วนใดก็ตามที่คุณมีภารกิจว่างเว้นซะยังทำนะฮะอย่าไปเว้นยิ่งเว้นปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยแต้มสะสมต่างๆที่ดีมามันจะติดลบไปสภาวะเจ้ากรรมในเวรกำลังจะมาเยือนนะกำลังจะทำให้เป็นอุบัติเหตุได้ดังนั้นต้องระวังนะเลขอุบัติเหตุมันมีนะแต่ถ้าเราทำดีแล้วปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็จะระคายละคนแล้วก็หายออกไปได้นะเพราะบารมีนะเทพบารมีครูบาอาจารย์บารมีการปฏิบัตินี่นะครับสำคัญยิ่ง SMS ต่อมาค่ะท่านนี้แจกต่อเนื่องเลยครับคุณสุพรรณสาเอาแจกไปเลย1องค์ครับวันว่าเป็นวันคล้ายวันครบรอบวันเกิด23ปีนะขอพรจากครูและขอให้หนูมีกำลังแรงมีกำลังแรงเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับเกิด14กรกฎาคมสุพรรณสานะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นวันเกิดนะก็ขอเพลงมาเลย Happy Birthday ค่ะครับแค่นั้นเองสั้นไปหรือเปล่านะฮะน้องมั่วก็พูดสั้นๆนะฮะแต่หัวใจยืนยาวนะครับก็บอกเลยว่านะคุณสุพรรณสาเป็นแฟนรายการมาตั้งนานแล้วจำได้เลยตอนที่พ่อเขามารอพระแล้วไม่สบายก็ขอพรครูนะก็ดีขึ้นจากนั้นแล้วเป็นแฟนรายการมาแล้วอย่าลืมนะฮะปฏิบัติดีคิดชอบต่อพ่อแม่เหมือนกับเสมือนดูแลพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านนะทำต่อสิ่งต่างๆก็ขอให้บุญนั้นจงสำเร็จบารมีครูบาอาจารย์บารมีพ่อพระคุณแม่คุ้มครองปกปักรักษานะครับคุณสุพรรณสานะครับก็เป็นผู้โชคดีด้วยนะรับทาเวสสุวรรณไปนะคะ1องค์ SMS ต่อมาค่ะแจกต่อเนื่องท่านนี้เลยครับใครเอ่ยคุณฝนฝนเลขบ้าน358บ้านร้อนมากทำยังไงดีคะเปิดพัดลมเปิดแอร์นะครับแล้วก็ประหยัดไฟเขาอาจจะทะเลาะหรือเปล่าอะไรอย่างงี้มีครับเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนคุณฝนนะฮะบ้านร้อนเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเหตุปัจจัยเพราะบุคคลเนี่ยไม่เข้าใจกันแล้วก็มีเหตุเก่าของเดินที่ทำให้ไม่เข้าใจกันอีกอย่างถ้าเราเองเนี่ยยิ่งร้อนตามสภาวะอากาศยิ่งร้อนตามสภาวะบุคคลแล้วนะสิ่งต่างๆนี่จะทำให้ชีวิตเราเหนื่อยแล้วไม่ใช่เป็นแค่เฉพาะปีนี้นะรอบปีที่แล้วก็เป็นรอบปีนี้ก็มาแต่นั้นแล้วโอ้โหนั่นเหนื่อยครับแล้วทำยังไงดีครับก็ต้องนิ่งเลยครับเพราะว่าในสภาวะยิ่งไปคล้อยตามอารมณ์ความรู้สึกคนรอบข้างเราแก้ไขไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เทวดาฉะนั้นฝนเองเนี่ยก็ต้องทำใจว่าถ้ามันร้อนปุ๊บเนี่ยเอาเหตุและผลเอาความขันติก็คือมีความอดทนกับตัวเองสำคัญยิ่งนะฮะแล้วก็แผ่เมตตาก็เยอะมันจะเป็นมหากุศลยิ่งนะฮะคลายร้อนนิดนึงครับมอบให้คุณฝนไปแล้วนะ1องค์นะคุณฝนนะใครนะคลายร้อนแล้วชมรายการก็คลายร้อนแล้ว SMS ต่อมาค่ะเหลือกี่องค์น้องมวยเหลืออีก2ท่านนะครับจะเป็นใครคุณถาวรเลขบ้าน 116/11 เจ้าที่เป็นอย่างไรควรว่าอะไรดีส่วนสุขภาพก็ไม่ดีเลยเป็นนี่ด้วยเจ้าที่เจ้าทางระวังเรื่องรอยแตกรอยร้าวนะครับกับสถานที่ที่บูชาจะเป็นพระภูมิก็ดีเจ้าที่ตามด้านบนนะครับมีปัญหาระวังเรื่องรอยร้าวรอยแตกและที่สำคัญบ้านนี้ต้องเน้นหนักในเรื่องอะไรฮะในเรื่องของการทำบุญประจำปีทำบุญประจำช่วงที่คุณได้ทำมาได้สั่งสมมาตอนนี้นะสภาวะเรื่องของการสร้างกุศลเนี่ยอ่อนล้าลอยแรงไปนิดหนึ่งถ้าจะไหว้ขอพรสักการะก็จะมีขอพรนั่นนะฮะก็จะมีบอกกล่าวพระแม่ธรณีด้วยนะฮะด้วยพระคาถาอินทวโปโสนังสักการะเทวะอันจะซ้ำประสิทธิเมนะฮะไม่ทันนะเดี๋ยวดูรีลันเราไม่มีรีลันอยู่ในยูทูบในยูทูบมีไปดูในยูทูบได้ใช้สับปะรดฟักทองกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวดียิ่งเลยฮะสำหรับที่การบูชาสักการะขอพรแล้วใช้ธูปนะฮะ
เวลาจะไหว้ครั้งนี้ก็พระภูมิ9ดอกเจ้าที่5ดอกด้วยกันสุขภาพไม่ดีเป็นหนี้นะฉะนั้นคุณมาพร้อมๆกันเหตุบังเอิญพวกนี้ครับบอกว่าเราสภาวะกรรมที่ทำมาซ้ำซ้อนกับสัตว์ใหญ่นะทำไงดีก็จะทำบุญในการที่ต่อนะสร้างเมนก็ได้หรือจะแม้แต่มีโอกาสได้ทาสีวัดนะบูรณะพระอุโบสถก็ดีทำได้ครับที่ ครับที่สำคัญปล่อยชีวิตสัตว์โคกระบือยิ่งดีครับคุณถาวรนะ SMS ต่อมานะคะ SMS ต่อมาเลยมาที่คุณคุณเบญจวรรณคิดถึงอาจารย์มากมากค่ะคิดถึงก็มาหาสิครับดาบอกกิจการค้าขายที่ทำอยู่จะรอดหรือเปล่าก็บอกมาไม่ได้ติดเกาะจอสี่เหลี่ยมมาดูคิดถึงอาจารย์ขอบคุณมากๆนะครับเบญจวรรณก็ผมก็คิดถึงเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าท่านใดนะไม่ได้เห็นรูปนะฮะบางก็ส่งรูปมาเห็นหน่อยนึงกิจการที่ดีจะอยู่รอดไหมไอตอนแรกอ่ะนะฮะคุณก็กังวลแต่ที่ถามณปัจจุบันเนี่ยเหมือนเราเองนะก็มีลอยออกเรื่องของการเงินเยอะไปคือรายรับเนี่ยตอนนี้มันบางเบาไปผมว่าก็เป็นหลากหลายธุรกิจที่มีปัญหาซบเซาไปนิดนึงเดี๋ยวช่วงจังหวะดีๆมีมาพยายามนะพยายามไหว้บอกกล่าวพระศิวลีนะไหว้บูชาพระศิวลีด้วยมะลิแล้วก็น้ำผึ้ง1ถ้วยตะไลนะครับ1ถ้วยตะไลก็คือถ้วยเล็กๆเนี่ยกระจอกถ้วยนึงนะแล้วก็ถวายท่านนะถวายอย่างต่อเนื่องนะครับขอพรพระศิวลีณชาลิติอ่ะมอบพระศิวลีร้านนี้ต้องใช้เป็นพิเศษเลยส่งไปจดหมายไปรษณีย์ถุงกัวฐานนะฮะแล้วก็จะมอบให้ฟรีๆไม่เสียสตังค์ครับนะจดหมายบนนั้นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถอบรมกสิณไฟได้ย้ำกันหน่อยละกันเนาะใครอยากที่จะไปอบรมกสิณไฟหรือว่าสอบถามเรื่องวัตถุมงคลนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้2หมายเลขด้านหน้า SMS ต่อมาคุณจารุมาศว่าอย่างไรอยากได้ลายเซ็นแล้วก็ดวงจะรวยไหมคะดวงดีนะคุณจริงๆอ่ะพื้นฐานมาจากถ้าถามเรื่องดวงเนี่ยผมบอกว่าไม่ว่าชื่อไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดเนี่ยมาส่งเสริมนะชีวิตเนี้ยคือไม่พ้องเรื่องการเงินหรอกแต่จังหวะของเราเนี่ยเผอิญเงินไม่ค่อยขาดมือแต่เก็บไม่อยู่วิธีแปลสภาพทรัพย์ไม่ยากซื้อทองรูปพรรณหรือแม้แต่ซื้อที่ดินเพราะคุณเองเนี่ยเป็นนักเก็งกำไรที่ดีแต่ว่าประมาทไปนิดนึงอย่าชะล่าใจนะฮะไอ้อะไรต่างๆที่ทำกันเข้าไว้หรือว่าเจรจารับปากรับคำกำลังจะเป็นปัญหาในที่สุดในช่วงนี้นะฮะหลังจากเดือนเกิดมาไม่ค่อยดีกับการสัญญาค้ำประกันหรือว่ารับปากรับคำใครนะครับตอนนี้ต้องเสียตังค์เพราะเพื่อนเพราะฝูงแต่ถามว่าดวงดีไหมเงินไม่ขาดมืออยู่แล้วนะฉะนั้นจารุมาศก็น่าจะชื่นใจตัวเองแล้วแสดงว่านะเป็นลูกเต้าของบารมีพระศิวลีนะฮะเป็นลูกศิษย์สัญญาณศิษย์ก็ตามเราปฏิบัติดีก็ชอบให้ลาภเยอะๆด้วยการให้ทานนะฮะความสุขทั้งหลายเราก็จะกลับคืนสู่ตัวของคุณเองครับจารุมาศครับอยากได้ลายเซ็นเดี๋ยวก่อนท้าก่อนนะฮะจารุมาศนักมวยเพื่อนจารุมาศมาจารุมาศครับอ่ะมาดูกันวันนี้ตอบให้เต็มๆนะฮะตอบให้เยอะๆส่งกันเข้ามาแล้วอย่าลืมสร้างพระอุโบสถกับครัวถาด้วยฮะชมเพลินแล้วไม่ยอมทำบุญไม่ได้ต้องมีเพราะปีนี้รอบปีนี้บอกบุญเพียงแค่นะครั้งเข้มข้นกับครั้งนี้ครั้งเดียวไอ้เรื่องทานแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วฉะนั้นเรียนเชิญเชิญเลยนะท่านใดที่จะบูชาวัตถุมงคลต่างๆก็กิ้งก้างตามหมายเลขเบอร์โทรด้านบนก็ได้นี่นะครับค่ะเพราะว่ารูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพิพิลาบเนี่ยที่เป็นเนื้อไม้กลายเป็นหินก็เหลือไม่มากแล้วด้วยนะคะครับมาที่ SMS ต่อมานะไม่ได้บอกชื่อมาแต่ถามว่าถ้าจะจุดธูปบอกเทวดาประจำตัวควรจุดกี่ดอกคะบ้านหนูก็มีพระพรหมและองค์พ่อพระสยามเทวาธิราชที่ถามมา9ดอกนะครับ9ดอกนะตามตำรับตำราเตโชธาตุตำราอื่นก็ว่ากันไปนะฮะมันจะไม่มีความว่าผิดเพี้ยนในการจุด9ดอกนะก็เปรียบเสมือนการบอกกล่าวนะฮะสีครุเทพผิวพันเทวดานะครับแล้วก็วันนะก็คือเทวดาประจำวันทั้ง7นะแล้วก็พระราหูนะพระเกศนะมารวมเป็นนะบารมีองค์ท่านนะฮะทั้ง9ดอกนี้สื่อถึงเรื่องราวของการสื่อนะพลังแห่งความเป็นทิพย์ปะมงคลให้เกิดขึ้นกับทุกบ้านทุกครัวเรือนการจุดแล้วไม่เพียงพอควรจะต้องสวดมนต์ดังๆควรจะต้องนั่งสมาธิกรรมฐานให้กับเทวดาที่คุ้มครองประจำตัวเราเพราะว่าเทวดานี้มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะมีการเปลี่ยนตามอายุไขตามวันและเวลาตามความดีงามด้วยมีทั้งองค์ดำและองค์ขาวองค์ดำคือใครองค์ดำก็คือสีผิวพรรณสีดำเนี่ยเปรียบเสมือนพญามารพอไม่ทำบุญเนี่ยก็จะทำให้เหตุเพศภัยนะเกิดลางร้ายเกิดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาแต่ถ้าเป็นเทวดาองค์สีขาวท่านมาในภาคปฏิบัติอยากสร้างบารมีร่วมมังคุก็รับขันรับองค์ไว้เพื่อดูแลเทวดาเพื่อดูแลสีกุรุเทพมาคุ้มครองปกปักรักษานั่นเองนะครับท่านผู้ชมSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเรวัตน้องกุมารยังอยู่ไหมคะเรวัตนะฮะนึกถึงน้องกุมารแล้วก็บูชาดีนะครับนะฮะถ้าดูแล้วเนี่ยมีผลดีนะฮะน้องยังอยู่ครับนะอยู่สมบูรณ์ดีแต่จะเสริมบารมีนะฮะให้มีกุหลาบนะทั้งสองแจกันแล้วก็ใช้นะครับขนมเยลลี่นะครับนิ่มๆค่ะนะสีแดงนะครับหรือสีเขียวก็ได้นะครับเป็นขนมเยลลี่นะฮะบูชาน้องนะครับยี่ห้อใดก็ตามใช้ได้หมดครับ
เอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะก็ส่งมาที่422-1606ผู้โชคดียังเหลืออีก2ท่านที่จะมีโอกาสได้รับท้าวเวสสุวรรณไปนะก็รีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นได้ส่วนในช่วงนี้ก็พักเบรกคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ใครอยากจะบูชาวัตถุมงคลเพื่อที่จะนำเงินทรัพย์ปัจจัยนี้ไปร่วมกันนะคะสร้างโบสถ์ถึง6หลังด้วยกันก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้ารีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ก็พักกันสักครู่ค่ะ